นี้ยังไม่ชัดเจนนะครับถึงข้อตกลงในการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสทำให้ประชาชนที่หนีภัยสงครามในกาซาไปออกกันอยู่ที่ด่านราฟาซึ่งด่านนั้นจะเป็นด่านที่เป็นประตูไปสู่อียิปต์นะครับนอกจากจะต้องจับตาสถานการณ์การสู้รบแล้วต้องดูไปที่วิกฤตมนุษยธรรมที่กำลังเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่ดูจะอ่อนไหวที่สุดคือข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่ประเมินว่าเชื้อเพลิงสำรองในโรงพยาบาลในกาซาจะหมดลงในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และอาสาสมัครเร่งพาตัวเพื่อนร่วมงานที่บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักขนาดใหญ่ในกาซาค่ะหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังคงให้การรักษาประชาชนในกาซาได้แต่ปัญหาคือขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาน้ำและไฟฟ้าท่ามกลางคนเจ็บที่ถูกนำตัวส่งเข้ามาอย่างไม่ขาดสายขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเชื้อเพลิงสำรองของโรงพยาบาลในกาซาจะหมดลงในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะด้านองค์การอนามัยโลกบอกว่าโรงพยาบาล4แห่งทางตอนเหนือของกาซาไม่สามารถใช้การได้แล้วครับเพราะความเสียหายจากการโจมตีของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลสั่งอพยพคนออกจากโรงพยาบาล21แห่งในกาซาการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลล่วงเข้าสู่วันที่10แล้วนะครับซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 2,750 คนบาดเจ็บอีก 9,700 คนและคาดว่ามากกว่า 1,000 คนยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารมากกว่า 1,000 หลังครับที่พังถล่มลงมาในหลายพื้นที่ทั่วกาซาขบวนรถที่ติดป้ายสัญลักษณ์แล้วก็ธงของ UN หลายคันทยอยเดินทางออกจากกาซามุ่งหน้าไปยังอียิปต์ค่ะซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าขบวนรถเหล่านี้ใช้เส้นทางผ่านจุดข้ามแดนที่อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์โดยเปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดผ่านแดนราฟาซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างกาซากับอียิปต์ขณะที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากพร้อมด้วยสัมภาระยังคงปักหลักรออยู่บริเวณจุดผ่านแดนราฟาหลังจากมีรายงานอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงอียิปต์ระบุว่าสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอียิปต์เห็นชอบร่วมกันในการหยุดยิงและจะเปิดจุดผ่านแดนจุดนี้ให้พลเรือนสามารถอพยพหนีความรุนแรงจากกาซาออกไปได้แต่ล่าสุดอิสราเอลและฮามาสออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลหลายประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อขอให้มีการเปิดเส้นทางอพยพพลเรือนและลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาซึ่งปัจจุบันมีขบวนรถบรรทุกสิ่งของจำนวนมากต้องจอดรออยู่ใกล้ๆกับจุดผ่านแดนในฝั่งอียิปต์จอดกันแบบนี้มาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นนัดแรกนับตั้งแต่อิสราเอลทำสงครามกับฮามาสโดยผู้นำของอิสราเอลขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 คนจากฝีมือการบุกโจมตีของกลุ่มฮามาสและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันอีก199คนครับการประชุมของรัฐบาลชุดพิเศษเพื่อรับมือกับภาวะสงครามครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางการจับตามองจากทั่วโลกค่ะว่าอิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในกาซาเมื่อไหร่ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็เตรียมที่จะหารือกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงคืนนี้ตามเวลาในบ้านเราสื่อเยอรมนีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลว่าโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเตรียมเดินทางเยือนอิสราเอลในวันพรุ่งนี้ขณะที่สื่อหลายสำนักรายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพิจารณาจะเดินทางเยือนอิสราเอลตามคำเชิญของผู้นำอิสราเอลหรือไม่